ีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันมีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการสะสมเหรียญหรือว่าธนบัตรนะคะตอนนี้นะคะวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ตอนนี้วันพรุ่งนี้นะคะตรงกับวันที่9พฤศจิกายนนะคะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่6แห่งนะคะพร้อมที่จะเปิดให้จ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับการจัดสรรจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน2รุ่นด้วยกันนะคะภาพขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะรวมแล้วกว่า1ล้าน3แสนฉบับทั่วประเทศนะคะพรุ่งนี้ประกอบด้วยบัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนพรรษา60บริบูรณ์นะคะในวันที่5ธันวาคม2530ชนิดราคา60บาทและให้จ่ายแลกในราคา60บาทนะคะและธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธนบัตรไทยปีพุทธศักราช2545ซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5และรัชกาลที่9ชนิดราคา100บาทจ่ายแลกในราคา100บาทเช่นเดียวกันนะคะโดยธนาคารพาณิชย์จะกำหนดโควต้าให้แลกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นนะคะ1คนต่อ1ฉบับและแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นถือเป็นธนบัตรที่ระลึก2รุ่นสุดท้ายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดสรรเพื่อนำไปจ่ายแลกให้กับประชาชนได้มีโอกาสเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะสำหรับรายละเอียดการเปิดจ่ายแลกธนาคารกรุงไทยรับจัดสรรทั้งสิ้นนะคะ 350,000 ฉบับแบ่งเป็นธนบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนพรรษา60ปี 155,000 ฉบับและธนบัตรที่ระลึกครบรอบ100ปี 150,000 ฉบับนะคะโดยจะเปิดให้แลกที่สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด56สาขาและในต่างจังหวัดอีก194สาขาด้วยกันนะคะก็สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาและชนิดธนบัตรที่มีนะคะที่ธนาคารกรุงไทยเขามีเว็บไซต์นะคะ www.ktb.co.th นะคะส่วนธนาคารกรุงเทพก็เช่นเดียวกันนะคะก็รวมๆแล้วของธนาคารกรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ 300,000 ฉบับของทั้ง2รุ่นนะคะมี www.bangkokbank.com นะคะก็ธนาคารเขาจะมีรายละเอียดของธนบัตรเหล่านี้ทั้งหมดนะคะว่ามีอยู่ที่สาขาไหนเท่าไหร่เป็นจำนวนเท่าไหร่รุ่นอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามดูได้หากมีสาขาใกล้บ้านเราก็เดินทางไปจ่ายแลกธนบัตรนะคะเอามาสะสมไว้เป็นที่ระลึกนะคะก็ขอบพระคุณนะคะข่าวจากเดลีนิวด้วยนะคะวันพรุ่งนี้เชื่อว่าที่ธนาคารหลายแห่งนะคะประชาชนคนไทยคงจะแน่นหน้าดูเลยนะคะหลายคนอาจจะได้มีธนบัตร60บาทไปครองกันบ้างแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยมีมาอีกครั้งนึงนะคะแล้วเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่พลาดจากคราวที่แล้วไปพรุ่งนี้นะคะไปแต่เช้าเลยนะคะไปช่วยกันเปิดธนาคารนะไปต่อคิวนะคะไปแลกพันธบัตรกันเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะ4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณจันหอมนะคะเกิดวันพฤหัสที่7พฤศจิกายนปี34นะคะเวลา 17:39 นนะคะถูกต้องนะคะการเงินจะรวยหรือว่าจะได้ปลดหนี้หรือเปล่าคะจะรวยหรือได้ปลดหนี้ไหมดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าอยู่ในสภาวะเขาเรียกว่าเงินรั่วเงินรั่วไหลออกไปเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่ในสภาวะที่ต้องหมุนเงินหรือว่าหาเงินหนักมากไปจนทั้งถึงวันที่23มีนาคมปี62ถึงหมดภาระแล้วก็ดีขึ้นแต่คำว่าหมุนเงินเนี่ยไม่ได้แปลว่าหาเงินไม่ได้แต่หมายความว่าภาระรายจ่ายยังสูงอยู่หามาได้ก็ใช้หมดหามาได้ก็ใช้หมดโอกาสจะรวยในอนาคตเนี่ยนะครับดวงนี้ต้องทำงานหนักนะครับและเป็นธุรกิจรับจ้างนะครับแล้วก็การงานจะมั่นคงแต่เป็นธุรกิจรับจ้างจะทำได้ดีแล้วก็มีเงินเหลือเก็บแต่ว่าดวงนี้ยังไงก็ต้องเหนื่อยแล้วถึงจะได้เป็นดวงที่ต้องทำงานหนักถึงจะมีเงินนะครับเอาไปว่าหลังปี62แล้วมีเงินเหลือเก็บนะครับเอาละค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุทธิพรนะคะเกิดวันที่15พฤษภาคมปี33นะคะเวลา 6:15 นาทีเช้าอยากจะทราบเรื่องของงานเงินและความรักค่ะครับ
ดวงนี้ในเรื่องความรักในตอนนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่แปลว่าต้องจากกันอยู่งั้นใครที่มีดวงจากในเรื่องความรักเนี่ยจะมี2ลักษณะนะกับลักษณะแรกก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีความรักก็อาจจะต้องอยู่ไกลกันเสมอหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันไม่มีเวลาเจอกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยก็คือว่ามีเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกันได้และจะเลิกกันได้ง่ายๆงั้นช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขไหนเนี่ยต้องประคับประคองไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่ความรักจะไม่มั่นคงส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องการเงินเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่ได้รวดเร็วนักก็พอไปได้แต่ดวงนี้มีเกณฑ์ร้อนที่อยู่นะแม้ว่าจะวุ่นวายเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะเปลี่ยนย้ายที่อยู่หรือทำอะไรที่เกี่ยวเรื่องที่อยู่อาศัยก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันค่ะนะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจิตติมาค่ะเกิดวันศุกร์ที่12ตุลาคมปี22นะคะเวลา 23:15 น. 23 23:15 น. และให้วันเวลาเกิดของแฟนมาด้วยนะคะถามว่าใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคะยังไงเดียคือปัญหาก็คือต้องเอาผูกดวงมาเทียบกันในเวลาเดียวกันแต่เนื่องจากว่าในเครื่องเนี่ยไม่สามารถเอาดวงมาซ้อนกันได้นะครับมันก็เลยจะมีปัญหาเดี๋ยวสำหรับเครื่องที่อาจารย์ใช้ออกรายการเนี่ยปกติเราลองดูเดี๋ยวอีกคนหนึ่งวันที่เท่าไหร่นะคนอีกคนหนึ่งที่ฝากมาอีกคนหนึ่งนะคะเป็นของแฟนเขานะคะเกิดวันที่11 ธันวาคมปี14นะคะวันที่11ธันวาคมปี14นะคะเวลาเกิดเนี่ยอยู่ที่ช่วง1ชั่วโมงนะคะอาจารย์คือตรงกับวันเสาร์เวลาประมาณ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืน5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะวันเสาร์นะคะครับเอาละที่ก็ถามว่าจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าใช่ค่ะนะครับถ้าถามผมว่ามีโอกาสเป็นเนื้อคู่นะเป็นไปได้ครับเพราะดวงนี้มีดาวเรื่องครอบครัวอยู่ในตำแหน่งเดียวกันซึ่งแสดงว่ามีโอกาสเป็นเนื้อคู่กันนะครับแต่ทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้ครับว่าคนที่เป็นแฟนเนี่ยดวงเขาได้เป็นดวงคนที่มีปัญหาเรื่องคู่นะครับคือหมายว่าเขาแต่งงานยากส่วนดวงคุณเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการแต่งงานแต่เมื่อเอามารวมกันเราถือว่าลบๆเป็นบวกใช่ไหมครับแต่บังเอิญนี่ไม่ใช่ลบๆมันบวกกับลบก็เป็นลบก็แปลว่าลบก็แปลว่าถ้าจะแต่งงานด้วยกันช้าครับคือมันมีอุปสรรคล่าช้าแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นเนื้อคู่กันไหมก็เป็นครับเพราะว่ามีดาวเนื้อคู่อยู่ในชุดเดียวกันนะครับก็เป็นไปได้ว่าเป็นเนื้อคู่กันแต่เพียงแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยก็ทำให้การแต่งงานเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับเท่านั้นแหละครับก็เอาใจช่วยให้สมหวังกันทั้งคู่เลยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณมนูนค่ะเกิดวันที่4พฤษภาคมปี20ตรงกับวันพุธนะคะเวลา 5:00 ถามเรื่องงานเงินความรักนะคะเพิ่งจะถูกหลอกมาจะเจอคนที่ดีไหมครับดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์อกหักครับหมายความว่าความรักจะเริ่มมีความสมหวังนะครับทำใจไว้เลยนะครับต้องเป็นปีหน้าและปีที่สมหวังคือเดือนตุลาคมคือเดือนตุลาคมของปี60เป็นต้นไปก็จะสมหวังในเรื่องความรักนะครับอันนี้ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยปีนี้มีเรื่องค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็ทนเอาไปก็ประหยัดสักหน่อยนึงแล้วปีหน้าอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องเกี่ยวเรื่องที่อยู่อาศัยอาจต้องซื้อบ้านหรือต้องหาที่อยู่ใหม่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทิติรัตน์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่21กันยายนปี23นะคะเวลา8โมงตรงโชคลาภการงานที่อยู่อาศัยค่ะเดี๋ยวขอแป๊บวันที่เท่าไหร่นะ21กันยายนปี23ค่ะกันยา23 8โมงตรงค่ะครับโชคลาภการงานที่อยู่อาศัยโชคลาภเอาโชคลาภก่อนดวงนี้ตอนนี้ไม่มีโชคลาภนะครับตอนนี้ดวงนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเสียลาภคือมีเรื่องใช้จ่ายเงินสูงมากเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภไม่มีส่วนเรื่องการงานเนี่ยเป็นลาภก็แปลว่าการงานพอโอเคอยู่เพราะว่าใช้ได้นะฮะการงานใช้ได้แต่ยังไม่ได้ดีมากจนกว่าจะเป็นปีหน้าและปีหน้าจะเปลี่ยนงานไปสู่งานใหม่และได้งานที่ดีนะครับแต่ปีนี้ยังไม่มีเฉยๆนะครับมีลาภนิดหน่อยที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะต้องขยับปรับเปลี่ยนเรื่องที่อยู่อาศัยนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าเปลี่ยนเป็นต้นปีหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนย้ายที่อยู่อาศัยใหม่นะครับท
เท่านี้เองเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรใหญ่โตนะดวงนี้แต่ทำอะไรปีนี้จะไม่ราบรื่นจนกว่าจะเป็นปีหน้าทั้งการเงินเรื่องความรักและรวมทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านที่73เนี่ยเราทำอะไรจะร่วมเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะวันฉัตรค่ะคุณวันฉัตรครับค่ะเกิดวันที่อยากถามไม่ใช่บ้านเลขที่73เนี่ยอยู่แล้วเป็นไงบ้างบ้านเลขที่73ค่ะบ้านเลขที่73เนี่ยบ้านนี้แปลว่าเหนื่อยนะแล้วแปลว่าการต่อสู้ดิ้นรนแล้วคนในบ้านมักใช้อารมณ์ทะเลาะเบาะแว้งกันคนในบ้านมักจะชอบใช้อารมณ์กันถามว่าอยู่แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยคือบ้านหลังนี้พออยู่เป็นนานๆเนี่ยจะตั้งตัวได้แต่คนในบ้านจะไม่มีความสุขเพราะชอบทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับแล้วทำไงถึงจะให้เบาลงหน่อยทุกคนต้องข่มอารมณ์ฮะทำอะไรจริงๆในบ้านเนี่ยพอมันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยมันแก้ยากนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากตัวบ้านเนี่ยเป็นเลขของความขัดแย้งนะครับแต่ถ้าสมมติจะทำให้ดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวบ้านเนี่ยพยายามจัดต้นไม้ปลูกให้มันร่มรื่นคือปลูกบ้านให้ร่มรื่นและเย็นเนี่ยคนในบ้านก็จะเย็นลงแล้วก็อยู่ด้วยความสงบแล้วฐานะการค้าก็จะดีขึ้นแล้วต่อไปในอนาคตจะมีสินที่มีจะหมดหรือไม่อาจารย์คือมันเหนื่อยให้บ้านหลังนี้เนี่ยคือหมายว่านี่สินมีโอกาสหมดไม่มีแต่ว่าบ้านหลังนี้นะฮะทุกคนในบ้านทำงานเหนื่อยยันตายเลยเลขบ้านแบบนี้ทำงานหนักและเหนื่อยแต่แปลว่าในที่สุดจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ว่าจะไม่ได้อยู่สบายแต่สิ่งหนึ่งที่เราห่วงคือบ้านหลังนี้คนอยู่มักป่วยแล้วก็ทะเลาะกันไม่ชอบใส่อารมณ์กันแล้วสังเกตนะฮะเวลาป่วยเนี่ยมักเป็นโรคข้อกันนะฮะไอ้ที่ชอบป่วยกันนะมักจะเป็นโรคข้อลวกกระดูกกันน่ะบ้านหลังเนี้ยจ้าฉันนี่แหละฉันนี่แหละตัวฉันเองแหละจะเป็นเจ้าบ้านฉันนี่แหละเป็นน่ะปวดขาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพออยู่บ้านหลังนี้เดี๋ยวคนนั้นปวดขาคนนี้ปวดหลังครับค่ะนะเอาไปปลูกต้นไม้ให้มันร่มรื่นนะฮะแล้วมันจะได้ช่วยลดลงนะครับมีต้นโคอยู่ข้างบ้านต้นนึงต้นใหญ่ครับครับก็คือพยายามปลูกให้มันร่มๆอ่ะตัวบ้านอ่ะโดยเฉพาะหน้าบ้านเน้นให้มีต้นไม้ร่มๆครับอ๋อมีต้นไม้ใช่ไหมเอาต้นบารมีปลูกได้ไหมอาจารย์ได้ครับได้ครับแต่ต้นไม้ที่ให้ร่มนะไม่ใช่ต้นไม้เล็กๆนะค่ะต้องเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มได้อย่างเช่นต้นวาสนาก็ได้ใส่กระถางหรือต้นทับทิมที่มันสูงพอสมควรนะครับแต่ไม่ใช่ต้นเล็กๆเลี่ยๆนะฮะค่ะอ๋อต้นใหญ่ๆเข้าไว้คือเอาไว้หน้าบ้านเลยใช่ไหมแล้วเป็นพุ่มก็ได้ครับเช่นพวกต้นแก้วอะไรที่มันเป็นพุ่มไม่ต้องพุ่มใหญ่ฮะขอให้มันดูร่มหน่อยก็แล้วกันค่ะอ๋อต้นแก้วได้ใช่ไหมครับได้ครับ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 แล้วอาจารย์แล้วเงินเดี๋ยวถามเรื่องเงินหน่อยแฟนฉันไปขอกู้ธนาคารต้องติดไว้เงินประชารัฐจะได้ไหมสงสัยจะมีอุปสรรคนะถ้าจะขอกู้เงินเนี่ยในช่วงนี้มักจะมีอุปสรรคอะล่าช้าเสียเวลาแล้วมีโอกาสได้เวลาถ้าว่าเป็นปีใหม่แล้วจะได้ไหมเป็นปีใหม่พอได้ครับอ๋อแต่ทำเพื่อกู้ไปเล่นโครงสร้างเพราะว่าเราเข้าคิวก็ว่างั้นนะครับครับนานนะครับเนาะมาได้ทำไปเดือนกว่าแล้วเนี่ยครับค่ะงั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอได้ไหมอาจารย์มีอยู่คนเดียวเนี่ยอาศัยได้ครับแต่ต้องรออีกนิดนึงครับรออีกนิดนึงครับจะไม่อยู่ไม่กินเหรอไม่ใช่ก็ต้องรอเขาหน่อยนึงให้เขาตั้งตัวได้ก่อนค่ะใช่เพราะอายุเพิ่ง27 28เองใช่เขายังตั้งตัวไม่ได้ครับเนาะแล้วต่อไปนี่เขาตั้งตัวได้เขาจะเรียกรู้เราต่อไปใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับค่ะอ๋อแล้วถ้าฉันจะเปิดร้านขายของที่บ้านนี่ขายได้ใช่ไหมได้ครับตอนนี้ก็ทำไปก่อนนะครับยังไม่มีตังค์เลยอาจารย์ต้องใส่จะต้องไปโปกลาอย่างว่ามั้งครับรอนิดนึงนะคะยังไงก็ที่ทำเรื่องไว้คอยได้เรามีแต่ราคาตอนนี้กว่ายังไม่มีแบบปีใหม่นี่แล้วจะมีโอกาสได้ทำไหมจ๊ะปี60ไม่คุณมีเกณฑ์จริงๆดวงคุณมีเกณฑ์ต้องขยับขยายย้ายบ้านเนี่ยนะครับไอ้เงินก็พอหาได้แต่มันก็ไม่ค่อยดีนักอ่ะแต่ว่าพอไปได้ก้มแก้มไปได้นั่นแหละย้ายนี่หมายถึงว่าฉันต้องออกมาอยู่ที่อื่นหรือว่าฉันจะได้อยู่ที่คือแล้วคืออย่างงี้คุณเข้าเกณฑ์ร้อนที่อยู่มันมีความหมาย2อย่างถ้าคุณไม่ย้ายบ้านคุณต้องไปย้ายที่ทำกินหรือไปหาที่ทำกินใหม่ครับฉันจะย้ายไปไหนเนาะแต่ฉันขยับขยายบ้านแล้วนะแต่ฉันกะว่าจะค้าขายที่หน้าบ้านก็เข้าใจฮะเพราะว่าใครมีแบบนี้ต้องปรับปรุงหรือย้ายบ้านเมียนต้องหาที่ทำกินใหม่ครับแค่นี้นะครับเนาะถ้าปรับปรุงก็ที่ทำกินเราก็ไม่ต้องย้ายไปใช่ครับค่ะเท่านั้นเองนะคะแต่โชคลาภนี่ไม่มีไม่ต้องเล่นอะไรเลยหยุดใช่ครับไม่เอาดีกว่านะคะเอาละค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
เอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม 422-1606 พักก่อนสักครู่ค่ะ